อ่ะพี่แขกบางครั้งอาจจะแบกบ้างพี่แขกไม่เคยปฏิเสธก็เรียกตัวเองมานั่งแบกไงใช่แต่ว่าถ้าเราถ้าเราเห็นแล้วรู้สึกว่านี่แบกอ่ะก็แบกแต่คุณอย่าชี้มั่วว่าแบกถ้าไม่ได้แบกเข้าใจไหมถ้าไม่แบกต้องไม่แบกคุณต้องแยกแยะให้ได้ว่าอันไหนแบกหรือไม่แบกอันไหนให้ข้อเท็จจริงแล้วอุ๊ยอันนี้แบกว่ะเอางั้นก็ว่ากันไปตามแบกแต่อันไหนเป็นการให้แฟกต์ให้ข้อมูลคุณก็เข้าใจก็แค่นั้นเองถ้าคุณไม่เข้าใจแล้วเรามาถามแล้วตอบไม่ได้เออไปที่เอาแบบนั้นดิผมว่าสนุกแล้วไม่ใช่ด่ากันนะไม่ใช่หาทางด่ากันนะแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาว่าจะมาเอาชนะกันเพราะจริงๆไม่มีใครชนะหรือใครแพ้ถ้าชนะชนะด้วยกันถ้าแพ้แพ้ด้วยกันนะเกมเนี้ยเพราะฉะนั้นอย่าเล่นเป็นเกมการเมืองดิมาหาคำตอบกันถ้าบังเอิญฟังคุณสิริกัญญานักวิชาการเพื่อนข้างบ้านหรือแม้แต่ตัวเองคิดเองขึ้นมาได้แล้วได้ข้อมูลบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ควรแล้วมันไม่ดีเลยเรื่องนี้ลืมคิดหรือเปล่าสำหรับผลเสียที่เกิดขึ้นโยนเข้ามาเราจะไปช่วยกันหาคำตอบการหาคำตอบไม่ได้แปลว่ามาแบกหรือมาลบล้างสิ่งนั้นแต่เราช่วยกันตรวจสอบได้เพื่อลดความเสี่ยงที่มันจะไม่ประสบความสำเร็จพี่หยางคิดว่าเราน่าจะเคลื่อนตัวกันแบบนี้ณวันนี้ณตอนนี้ก็คือผลักดันเข้าสู่กฤษฎีกาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการนะครับมันจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่รู้แต่พี่อันเชื่อว่าการดำเนินการไปสู่จุดนั้นเกิดขึ้นแล้วแน่นอนชัวร์ชัวร์เกิดขึ้นแล้วแน่นอนคนที่รับไม่ได้แล้วจะกรี๊ดกรี๊ดไปก่อนเลยนะแล้วจะได้มาแล้วจะได้เอาแรงที่เหลือหลังจากกรี๊ดเสร็จแล้วอ่ะมาทำความเข้าใจกันอย่างหนึ่งคือผ่านหรือไม่ผ่านนะครับวิกฤตหรือไม่วิกฤตพี่อันมั่นใจว่าเดี๋ยวเขาจะมีวิธีการอธิบายของเขาซึ่งคนจะบอกว่าแหมก็ต้องอธิบายให้มันวิกฤตสิอ่ะก็สุดแท้แต่นะว่าคุณจะมองด้วยคติหรือมองด้วยความเข้าใจอันนี้ก็ตลกดีนะคุณอ่านก็มีคนบอกว่าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นรัฐบาลที่มาบอกว่าประเทศวิกฤต รัฐบาล ที่รู้สึกว่าอยากคอนวินส์ให้คนเข้าใจว่าประเทศกำลังวิกฤตคุณอ่านว่าอันนี้แปลกปะแปลกทำไมอ่ะอยากได้รัฐบาลที่ออกมาโกหกเหรอแล้วสบายใจดีใช่ไหมไม่มีปัญหาดีตัวเลขออกมา 1.5 ดีเรารอดนี่เราถือว่าดี 1.5 ไม่แย่นี่ประเทศเรากำลังเจริญรุ่งเรืองอยากได้รัฐบาลพูดแบบนี้เหรอคือพี่ไข่รู้สึกว่าเฮ้ยยูไม่ดีใจเหรอที่ รัฐบาลเขาแบบไม่หลอกตัวเองแล้วก็ไม่หลอกคุณน่ะคือคุณกำลังคิดว่ารัฐบาลโกหกว่าวิกฤตเพียงเพื่ออยากกู้เงินเหรอแล้วคำพี่ไข่ก็อยากจะถามต่อไปว่าสมมุติว่ารัฐบาลเนี้ยกู้เงินมาทำดิจิทัลวอลเล็ต500,000,000,000 บาทอ่ะเขาได้อะไรเพราะเงินเนี้ยมันไม่ออกมาในรูปของเงินด้วยนะคะ500,000,000 บาทเนี่ยกว่าที่มันจะเข้าสู่ระบบอ่ะหมายความว่า500,000,000,000เนี่ยมันจะเป็นคูปองอ่ะใช้ไปใช้มาจนกว่าจะมีการออกขึ้นเงิน500,000,000,000มันคือเงินที่แบ็กอัพเข้าใจไหมคะเงินกู้500,000,000,000เนี่ยคือเงินที่แบ็กอัพมาตรการนี้มีเงินจริงที่แบ็กอัพอยู่เพราะฉะนั้นน่ะมันไม่มีการกินหัวคิวหรือคอร์รัปชันใดๆเกิดขึ้นไม่มี11พรรคที่เป็นรัฐบาลไม่มีใครได้ประโยชน์จากเงินตรงนี้นะคะไม่ใช่โครงการประมูลขอสร้างข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ